ลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าฝนตกรถติดโอ้โหผู้สื่อข่าวกว่าจะเดินทางไปถึงทำเนียบรัฐบาลคุณปวีณาบอกว่า 3-4 ชั่วโมง 4-5 ชั่วโมงบางคนนะคะอย่างพี่ที่สถานีเราเป็นนักข่าวเนี่ยแหละบอกว่าอยู่ที่ท่าอิฐนนทบุรีเดินทางถึงทำเนียบ 11 โมงออกจากบ้าน 5:00 น 5:00 น 6:00 น 7:00 น 8:00 น 9:00 น 10:00 น 11:00 น 6ชั่วโมงในการเดินทางค่ะแล้วก็หลายๆช่องก็จะถึงในเวลาไล่เรียกกันอย่างเงี้ยค่ะ 10:00 น 11:00 นทำให้บรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เนี่ยค่อนข้างจะเงียบเหงาที่สำคัญมีบูธที่มาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพียงบูธเดียวหลังจากถ้าจำกันได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหญิงสาวเรียกว่าวัยกลางคนแล้วล่ะเข้ามาร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าการเข้ามาครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบแล้วก็เข้ามาร้องเรียนในระยะเรียกว่าประชิดตัวเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งคือมีบูธมาจัดแสดงหลายบูธด้วยนะคะสัปดาห์ที่ผ่านๆมา 3-4 บูธนะใช่เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เลยเหลือแค่บูธเดียวปกติ 3-4 บูธท่านนายกรัฐมนตรีใช้เวลาในการเดินชมบูธเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วท่านเดินทุกบูธได้ใช่แล้วก็พูดคุยทุกบูธนะคะคือท่านให้ความสนใจกับทุกกิจกรรมเมื่อวานนี้พอมี1บูธก็เลยทำให้ร่นระยะเวลาลงไปแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยกันด้วยเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนค่ะเนี่ยแหละค่ะบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์นำศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศมาเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานฝ้ายทอใจครั้งที่9จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่สุดแห่งวิถีความรักและความภาคภูมิสู่หัตถศิลป์บนผืนฝ้ายเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษา12สิงหาคม2559การจัดโชว์ครั้งนี้ค่ะนำชุดไทยนะที่ตัดในรูปแบบต่างๆสวยงามมากถ้าคุณกลางแก้วสนใจไปงานนี้เลยดิฉันแนะนำแต่ละชุดเนี่ยผ้าเนี่ยคัดสรรมาจากการทอมือชั้นดี อย่างชุดที่โชว์บางชุดไปถามราคามาแล้วเพราะเห็นว่าสวยเท่าไหร่คะ 20,000 บาทเท่านั้นโอ้คือเอาจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบกับผ้ากับแบรนด์ที่หลายๆคนใช้ของต่างประเทศอ่ะราคาเนี่ยสบายเลยนะใช่ถูกกว่ามากค่ะถ้าเทียบกับแบรนด์อย่างคุณกรองแก้วบอกส่วนนางแบบคุณกรองแก้วใช้ตกใจส่วนนางแบบที่มาในงานนี้ค่ะคุณคาร่าพลสิทธิ์นะถ้าเกิดจำกันได้ดิฉันเนี่ยเห็นคุณคาร่าตั้งแต่ข้างหลังต้องบอกว่าสวยแล้วก็ดูสง่าพอใส่ชุดผ้าฝ้ายเนี่ยยิ่งดูแบบสวยอ่ะจนท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องหันไปถามว่าคุณคาร่าเนี่ยสูงเท่าไหร่เพราะว่ามีความสูงมากคุณคาร่าก็เลยบอกว่า176เซนติเมตรท่านนายกก็เลยตอบกลับไปทันทีนะว่าผมสูงกว่า1เซนติเมตรนายกก็สูง177นะใช่แล้วก็บรรยากาศก่อนการประชุมจะเห็นนะคะว่าไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามีบูธเดียวที่สำคัญเมื่อวานนี้มีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหญิงวัยกลางคนที่เข้ามาในทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้หญิงค่ะชุดควบคุมฝูงชนเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยเพิ่มมาก็ไม่ได้มากเท่าไหร่จนตกอกตกใจนะเพิ่มมา1หมู่เขาบอกว่าประมาณ8คนแต่ว่าให้มาประจำจุดบริเวณที่อยู่หน้าตึกเพื่อเป็นการป้องกันบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาค่ะ